นับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์กลับมาต่อครับกับสกูตเตอร์ดราม่าครับวิถีชีวิตฮิปสเตอร์ของน้องเบียร์ชอบมากเลยนะครับทำรถให้มันเป็นแบบตัวเราซึ่งบางคนเดี๋ยวยังไม่เข้าใจตัวเองเลยนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วไม่จำเป็นต้องเข้าใจครับเรามีแบบแผนให้คุณอยู่แล้วครับว่าคุณว่าของจันูนี่แพทเทิร์นมันคืออะไรครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็ต้องเก็บอะไรเดิมนะครับฝรั่งมาที่บ้านมันบอกว่าเฮ้ยยูไม่อะทางไม่เปลี่ยนโอ้โนเปลี่ยนไม่ได้ฝรั่งทำหน้างงทำไมไม่เปลี่ยนเนี่ยของไม่ก็แถวบ้านผมเรียกไม่กรุงเต็กนะคือหลอกอะคือมันใช้อะไรไม่ได้แล้วไม่กรุงเต็กอะอย่างนั้นเพราะหนังไม้ใหม่เนี่ยเข็มเดินด้วยนี่ดู400ทำไมยูไม่ใส่บ้าตรงเนี้ย 5,000 ฝรั่งงงหนักเข้าไปอีกมันมีแบบแผนอยู่น็อตเนี่ยต้องเดินทำยังไงให้รถมันเป็นตัวเราตอนที่ผมไปวันนั้นผมออกเริ่มออกผิดแป้งจากการที่ทำรถเดิมๆแต่ต้องบอกว่าคันนั้นไม่ได้อยู่แล้วถูกป่ะใช่ครับตอนนี้ผมเก็บแค่เครื่องไว้อย่างเดียวโอเคพอทรงจำแล้วผมก็ทำรถมาสปินอะไรเงี้ยครับผมไปออกตอนนั้นงานน้ำมอลิครั้งที่หนึ่งนะที่ไปสระบุรีจามบุรีใช่ใช่ใครต้องไปสำหรับคนที่อยู่ในวงการต้องไปใช่แล้วตอนนั้นมันเป็นยุคที่มีทั้งแลมเบต้าเข้ามามีเขาเรียกว่ายุคเริ่มต้นที่แลมมันเริ่มวิ่งได้เป็นยุคเริ่มต้นนะครับงานแจมบูรีครั้งที่หนึ่งออกทริปกันฝรั่งมารถยุคผมแลมก็วิ่งได้จ้ะหนุ่มผมใส่เครื่อง KR ไงเพราะนั้นไม่มีใครซ่อมให้ผมก็ใส่เครื่อง KR วิ่งได้เหมือนกันแป๊ดเลยพยักหน้าแต่แยกไม่ออกระหว่างสกูตเตอร์กับแว้นนะตอนนั้นที่ทำพยักหน้านี่สวนหายก็รู้สึกว่ามันรถมันเท่มันต้องรถที่ดีมันควรที่จะพาเราไปได้เนาะทุกที่แล้วตัวผมก็เป็นคนที่ของเยอะอะไรเงี้ยผมชอบขนหนุนนั่นไปอะไรเงี้ยครับเป็นพวกแอคเซสซอรี่เยอะไปจริงๆแล้วเป็นคนเกซี่เรื่องทัวริงหรือเปล่าก็มากเลยนะครับคือจริงๆเป็นคนจากที่ติดตามมานะเป็นคนชอบวิถีชีวิตแบบอิสระไปไหนมาไหนเนี่ยขนสมบัติไปมากหายเอารถตู้ใส่ไปผมจะขนมาทำไมวะนี่มันเป็นตัวเรานี่คือการแต่งพูดถึงกายภาพก่อนเรื่องตัวรถเนี่ยทำยังไงก็คือตัวรถแต่ผมก็ต้องเอาผมถามตัวเองก่อนว่าผมอยากให้มันผมจะใช้ทำอะไรครับถ้าผมอยากไปเที่ยวอันดับแรกเครื่องมันต้องดีก่อนใช่ไหมรถมันต้องสตาร์ทง่ายเครื่องดีมั่นใจว่าขี่ถึงแน่พาเราไปได้นะฮะอันดับ2คือไฟต้องสว่างนะผมจะไม่ยอมใช่ผมจะไม่ยอมใส่ของเดิมถ้ามันใช้งานไม่ได้ถ้าสมรรถนะมันใช้งานไม่ได้มันแค่เก่าของพี่แล้วใหม่ของผมอ่ะมันก็เป็นควรอะไรเงี้ยผมอยากให้มันสว่างเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ยึดติดเรื่องว่ารถมันต้องแท้ต้องเดิมอะไรเลยผมเอาแค่รถให้มันดีเบรกต้องดีทุกครั้งที่ผมออกทริปจะต้องเก็บหลังหน้าแล้วผมมาออกทริปมาผมไม่เคยยันรั่วใหม่ตลอดใหม่ตลอดพอมันสมบูรณ์แล้วก็คุณก็กล้าใช้งานที่คุณจะไปได้อะไรเงี้ยก็มั่นใจในการขับขี่ผมไป10วัน4กิโลครั้งนึงที่ทัวร์สายหนึ่งอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวสี่พันโลผมทะลุบังคลาเทศแล้วนะจันุ่มหมอไปออกหมอฟังมันมีเรื่องยิ่งกว่านั้นอีกครับสำหรับน้องคนนี้นะขี่ไฟคาไปเชียงใหม่จังเทพเหรอใช่ครับตอนไฟคาเนี่ยผมอะเดี๋ยวนะจากสปินแล้วมันโยกย้ายมาเป็นไฟคาอย่างไรครับตอนนั้นผมเพื่อนผมแก๊งเก่ารถชนบอกชื่อแก๊งแน่บอกชื่อมัชลูมบาร์มัชลูมสกูตเตอร์แก๊งตอนนั้นชื่อสกูตเตอร์เห็ดแก๊งเห็ดมีเพื่อนอยู่ประมาณสัก 4-5 คนในกลุ่มอะไรเงี้ยครับซึ่งกลุ่มก็แบบรู้จักกันที่ตลาดเป็นพวกอะไรอย่างนี้ไปอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นคนทุกเพศทุกวัยพอมานั่งคุยกันประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยเพื่อนผมมารถชนครั้งที่2ใน 2-3 เดือนอะไรเงี้ยครับรถทำเสร็จปึ๊บออกมาชนอะไรเงี้ยแล้วก็ถอดใจว่าจะเลิกขี่จะคงจะไม่ดีแล้วแหละตัวเองก็อยากจะไปซื้อคันใหม่ที่มันสมบูรณ์กับตอนนั้น PX เริ่มมาครับครับผูกชะโลผูกชะโลบอกว่า PX ต้อง PX แล้วแหละเพราะว่าชอบขี่รถเร็วเบรกด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็เป็นแบบนั้นไปก็ขายผมมาผมก็กองอยู่ข้างบ้านจะทำยังไงดีเนาะกับรถดีอะไรเงี้ยครับพอดีบอดี้คันเก่าคันแรกของผมเนี่ยก็ตามสภาพไปก็ยกเครื่องคันนี้แหละขึ้นมาอะไรเงี้ยทำซูเปอร์ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วซูเปอร์ชื่อซูเปอร์ล้อ8ตัวผมรู้สึกว่าล้อ8ทุกคนก็จะไปมองแค่64ครับอะไรอย่างงี้เนาะมีตัวเลือกไม่เยอะทำไมไม่เล่นซูเปอร์จะมั่งวะอะไรเงี้ยชื่อมันก็เท่ดีนะอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้แหละ
เอาขึ้นมาแต่ว่าไหนๆชื่อมันซูเปอร์มันควรที่จะมีให้มันรู้สึกว่าซูเปอร์ตามคาแรคเตอร์ของชื่อก็เลยทำไซคาเลยตอนนั้นผมดีใจมากพี่เอกหวังทุกคนทำให้ครับจับมือทุกวันนี้พี่ยังให้เอกทำอยู่ทำไซคาไซคาอันนี้เจ้าเก่าครับแล้วก็พี่เขาก็ทำรถนิ่งนะเขาทำอ๋อโอเคผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้รถออกทุกเลยนะครับผมก็ขี่ไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับไปกลับอะไรเงี้ยลงมาตอนนั้นที่ผมไปผมมีเงิน1,500 บาทมีคลิปหนึ่งล่าสุดอะไรเงี้ยสำหรับไซคาผมส่งรถไปผมตัวผมต้องนั่งรถไฟฟรีครับผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กหรอกมันต้องได้สิทำไมเราเดินทางกับมันไปไม่ได้ใช่ทำไมมันต้องได้สิอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้แหละ1,500ของผมผมเชื่อว่าถึงแน่1,500 ไปเชียงใหม่กับไซคาโหดอ่ะคือโหดอ่ะคือแบบผมตามดูน้องถ่ายรูปนะคือต้องบอกก่อนรถคันแดงข้างหลังนี่แหละครับนะครับตอนนั้นพวกสายตามถ่ายรูปตลอดทางอ่ะคือทุกคนก็เป็นกำลังใจนะอยากให้ถึงอยากให้ถึงเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นไทยสกูตเตอร์ใช่ไหมครับที่ถ่ายรูปลงไทยสกูตเตอร์มันจะมีห้องโอ้จะหนุ่มข้อมูลจะหนุ่มเยอะยังไงโชว์ออฟได้แสดงว่าอยู่เก็บข้อมูลใช่ไหมสมองผมจำได้ทุกอย่างหมดโชว์ออฟก็จะไปเรื่อยนะเขาจะจอดเดี๋ยวจอดถ่ายรูปไปเรื่อยตอนนี้ผมพังตรงนี้ครับเฮ้ยไม่มีคนไปช่วยเว้ยผมพังตรงนี้ครับแล้วไม่เป็นภูเขาเลยนะเป็นป่าดิถ่ายรูปมาแล้วก็อัพโหลดแล้วตอนไหนเนี่ยอยู่ขอไฟล์พวกนั้นด้วยยังมีรูปเหลืออยู่ป่ะก็มีครับอยากให้ดูเลยแต่ว่ามันทำมันคนธรรมดาที่ไหนอ่ะตอนผมไปเชียงใหม่อ่ะผมจำได้เลยว่ารถผมไม่ต้อง FL ทูเครื่องมาเต็มเอเซสซอรี่ทัวริ่งตาทุกวันนี้ให้วัด1,500กับไซคาร์นะหนุ่มกล้าป่ะ1,500ครับหมอไปคิดค่าโรงพยาบาลก่อนแล้วกันหมอมาขอขับรอบหมู่บ้าน3รอบแค่นั้นผม1,500ให้ผมได้แค่นั้นผมทำได้แค่นั้น1,500หนุ่มผมบอกว่าวันนี้นะผมถือว่าเป็นปฐมบทของเดียนะวันนี้เรายังไม่ได้กล่าวถึงรถที่มีอยู่บริเวณด้านหลังเลยคือแค่เรื่องราวอ่ะแค่เรื่องราวก็มันแล้วนะก็งงแล้วอ่ะวันนี้เดียไงยังไม่จบแค่นี้เดียเดี๋ยวเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถด้านหลังอีกแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปต่อกันสัปดาห์หน้านะครับจันหนุ่มเดี๋ยวไงขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของพวกเรากันหน่อยครับจันหนุ่มครับขอขอบคุณนะครับ Vesperio นะครับผู้นำตำนานดีๆเกี่ยวกับ Vespa กลับมาสู่ประเทศไทยนะครับ Vespa Forever ขับ by เดชะอัมพรนะครับคิดถึง New Vespa คิดถึงเดชะอัมพรนะครับสถาบันกุพิชาโซแมทครับอยากเป็นในร้อยอยากเป็นตำรวจมาเรียนกับเราครับตลาดรถไฟครับรัชดาครับตลาดรถไฟศรีนครินทร์ครับและที่ใหม่เกษตรนวมินทร์ครับกับพี่รถแอนทีคครับผมศูนย์รวมแฟชั่นเด็กแนวทุกอย่างไปเจอกันได้ที่นู่นครับผมครับแล้วก็ติดตามรับชมความเคลื่อนไหวพวกเรานะครับได้ที่แฟนเพจสกูตเตอร์ลามาไปกดไลค์แล้วก็ดูความเคลื่อนไหวกันได้แล้วก็ในสมาคมคนบ้าสกูตเตอร์แห่งประเทศไทยอัปเดตทุกลมหายใจนะครับครับผมก็เรื่องเกี่ยวกับสกูตเตอร์ครับไปเจอไปจอยกันได้ดำเนินงานโดยอาจารย์หนุ่มนครปฐมพวกเรานะครับแล้วก็ท่านใดที่จะติดตามรับชมย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ YouTube Channel ของพวกเรานะครับพิมพ์คำว่ารายการภาษาไทยตามด้วยสกูตเตอร์ลามาทุกคลิปทุกตอนอัปเดตสาระความบันเทิงครบถ้วนใครจะรู้นะครับวันนี้เรามีแบบจะเป็น1,000 คลิปแล้วนะครับโอเคไปดูสาระรู้กันนะครับผมอ่ะสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวไงสัปดาห์หน้าเดี๋ยวต้องเจอน้องเดียอีกเพราะยังไม่ได้พูดคุยกับรถทั้งด้านหลังเลยวันนี้ได้ชมวิถีชีวิตมันๆกันไปแล้วสำหรับฮิปสเตอร์ท่านนี้กับสกูตเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vesperio ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์หยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการ